สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์อาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็ก่อนอื่นกิ่งฟ้าต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะสำหรับทุกการติดตามหรือสำหรับทุกการfollow มานะคะหรือว่าการแอดมาใน LINE เพื่อขอคำปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวนะคะเป็นรายบุคคลนะคะกิ่งฟ้าต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้นะคะหากกิ่งฟ้าพูดผิดประการใดนะคะในคลิปวิดีโอต่างๆนะคะอาจจะพูดแล้วพูดเร็วไปนะคะแต่กิ่งฟ้าต้องขออภัยตรงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นการพูดของกิ่งฟ้าเนาะแล้วก็ถ้ากิ่งฟ้าพูดผิดนะคะหรือว่ารู้สึกไม่เข้าหูต้องขออภัยด้วยนะคะณล่วงหน้าตรงนี้เลยเนาะโอเคไม่มีเจตนาร้ายใดๆเลยนะคะมีเจตนาดีๆนะคะที่จะมอบให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าการทำช่อง YouTube ตรงเนี้ยเป็นประจำทุกๆเดือนมาทั้งหมดเกือบ2ปีแล้วเนาะก็ทำเป็นแค่คลิปละเดือนประมาณนั้นนะคะอาจจะน้อยไปหน่อยตอนนี้กิ่งฟ้าก็มีการทำนายดวงครึ่งปีหลัง2560นะคะตามราศีสามารถไปติดตามในคลิปเก่าๆนะคะที่เพิ่งอัปโหลดเมื่อไม่นานนี้ในช่องของกิ่งฟ้าได้เลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนาะเราไม่ได้ดูไปงมงายนะแต่เราดูว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังหรือมันเป็นคำเตือนอะไรนะคะสิ่งอะไรที่ต้องทำเสริมสิ่งอะไรที่ต้องลดลงเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าต้องกราบขออภัยนะคะหากกิ่งฟ้าพูดผิดประการใดนะคะในคลิปวิดีโออันนี้นะคะคือกิ่งฟ้าไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆนะคะมีแต่เจตนาดีที่อยากทำให้เป็นธรรมทานหรือว่าการกุศลให้กับทุกท่านนะคะในการดูเป็นประจำทุกๆเดือนหรือบางทีเป็นรายสัปดาห์นะคะเพื่อบางสิ่งบางอย่างมันเป็นแนวทางที่เราสามารถป้องกันได้ถ้าอะไรที่มันดีเราก็อย่าไปเหลืองกับมันนะคะมองว่าเราต้องพยายามแล้วก็อดทนทำต่อไปแต่สิ่งใดที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหนักนะคะหรือว่าต้องแก้ไขเราต้องปรับที่จิตใจและอารมณ์เราด้วยถ้าเราคิดร้ายทุกอย่างมันจะเข้ามาร้ายนะคะเหมือนตามจากจิตวิทยาทั่วไปเลยนะคะถ้าคิดดีสิ่งต่างๆมันก็เข้ามาดีรวมถึงการทำบุญหรือการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิแล้วก็เป็นการทำบุญต่างๆกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะหรือว่าทำกับสัตว์ร่วมโลกนะคะคนพิการอีกหลากหลายเลยนะคะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงเรียนนะคะเลี้ยงเด็กยากไร้มันมีอีกหลากหลายวิธีในการทำบุญนั่นเองค่ะกิ่งฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะที่อยากให้ทุกท่านนะคะหมั่นกระทำสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองค่ะแล้วก็เดือนนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคม2560นั่นเองค่ะกิ่งฟ้าก็จะทำนายเป็นทั้งหมดท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะพยายามทำคลิป YouTube ออกมาให้ได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามีเวลาค่อนข้างจำกัดเพราะเนื่องจากทำทุกอย่างด้วยตัวของกิ่งฟ้าเองแล้วก็ดูดวงเยอะด้วยมันก็ต้องพยายามจะสละเวลามาให้กับทุกๆท่านนะคะถ้ากิ่งฟ้าตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้แล้วกันนะคะก็ถ้าหากบางทีบางอย่างอาจจะไม่ได้ทำก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็คืออยากจะทำให้กับทุกท่านได้ดูเป็นประจำเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้สะดวกมาดูดวงกับกิ่งฟ้าส่วนตัวเนาะกิ่งฟ้ามองว่าช่องตรงนี้แหละเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าท่านที่เกิดแต่ละวันในเดือนสิงหาคม2560ว่าการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวิธีเสริมบุญแล้วก็บทสวดมนต์ต่างๆที่กิ่งฟ้าจะสอดแทรกให้นะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะเรามาเริ่มดูนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะว่าดวงนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะในการเปิดดูให้กับทุกท่านนะคะกิ่งฟ้าก็มีการสอนไพ่พระพิฆเนศแล้วนะคะมีทั้งกลุ่มและส่วนตัวนะคะโอเคโอเคขออำนาจพระพิฆเนศนะคะดวงที่ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะคำว่าความคิดของท่านนั่นเองนะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ในเดือนนี้ก็คือไพ่ขึ้นคำว่า reflection นะคะกิ่งฟ้ามองนะคะว่าในภาพอันเนี้ยมันจะมีความคิดวิตกจริตนะคะหรือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนของคำว่าต้องคิดหน้าคิดหลังนะคะถ้าไม่คิดดีๆนะคะมันมีเหตุที่อาจจะผิดพลาดหรือเกิดข้อสงสัยหรืออาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะคะกิ่งฟ้ามองนะคะว่าถ้าสมมติคุณทำงานนะคะที่จะต้องใช้
้ความละเอียดนะคะหรือว่าต้องใช้ความคิดเยอะนะคะหรือว่าจะต้องนั่งโต๊ะทำงานนะคะมีเอกสารสัญญาหรือว่าต้องทำที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆที่ต้องใช้ความละเอียดนะคะผิดพลาดแล้วมันจะเสียหมดเลยนะคะกิ่งฟ้ามองว่าดีนะคะแต่ต้องปล่อยวางหน่อยเพราะว่าในเดือนนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันถาโถมหรือทำให้คุณอึดอัดใจนะคะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าใครคิดจะไปค้ำสัญญาหรือทำประกันต่างๆนะคะหรือว่าจะต้องเซ็นอะไรเป็นเอกสารให้ดูดีๆอ่านดีๆระมัดระวังก่อนที่จะเซ็นลงไปเพราะบางทีบางครั้งการเซ็นลงไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราระมัดระวังดีๆมันย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะโอเคแต่เดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเดือนของคำว่าถ้าสมมติคุณคิดอะไรเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานในการที่จะประสบความสำเร็จหรือตามเป้าหมายที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะฉะนั้นโปรดอดทนนะคะแล้วก็ใช้ความคิดให้มันเป็นประโยชน์นะคะแต่อย่าไปใช้ความคิดในเชิงที่เป็นทางลบคือคิดเยอะคิดมากแล้วก็ฟุ้งซ่านในทั้งเดือนนี้นะคะฉะนั้นระมัดระวังไว้นิดนึงนะคะเรามาดูเรื่องการงานของคุณกันเลยดีกว่านะคะอันนี้จะใช้ไพ่สำหรับความรักนะคะอาจจะเล็กนิดนึงนะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าการงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะการงานของคุณนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าพูดไม่มีผิดเลยนะคะตั้งแต่ต้นไพ่พระพิฆเนศก็เตือนขึ้นมาตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าคุณต้องใช้ความว่า slow down หรือว่าใจเย็นมากกว่านี้นะคะอย่าเพิ่งวิตกจริตจนเกินไปในสิ่งต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงถ้าใครทำงานนะคะในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายงานนะคะเปลี่ยนงานค่อนข้างสูงนะคะหรือเริ่มต้นงานที่ใหม่หรือมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆได้ตำแหน่งใหม่นะคะเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้รับโบนัสนั่นเองนะคะดวงเดือนนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองนะคะว่าถ้าคุณยิ่งทำงานนะคะที่ต้องเดินทางนะคะไปต่างประเทศบ้างนะคะหรือว่าจะต้องทำงานที่ไม่อยู่ติดกับที่นะคะทำงานนอกสถานที่อาจจะไกลมากเลยนะคะหรือว่าทำงานที่อาจจะไม่ได้นั่งโต๊ะเสมอไปกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณเขาเรียกว่าเป็นเดือนที่ยิ่งเดินทางยิ่งได้โชคเดินทางเรายิ่งได้รับทรัพย์นะคะเดินทางเรายิ่งทำให้สิ่งต่างๆมันสมูทขึ้นนะคะบางคนเนี่ยทำอาชีพที่จะต้องทัวร์คอนเสิร์ตนะคะจัดงานอีเวนต์นะคะจัดงานแต่งนู่นนี่นั่นนะคะเป็นโฟโตกราฟเฟอร์นะคะถ่ายรูปงานเวดดิ้งนะคะมีอีกหลากหลายอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่นะคะหรืออาชีพที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือ import export ต่างๆหรือทำงานนะคะที่อาจจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กกิ่งฟ้าก็มองว่าดีถ้าใครทำงานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกน้ำเครื่องดื่มนะคะดีเช่นกันค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างรุ่งสำหรับคุณนั่นเองนะคะมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสได้สิ่งต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็กิ่งฟ้ามองนะคะเดือนนี้ถ้าคุณยิ่งเขาเรียกว่าทำบุญนะคะหรือว่าปฏิบัติดีกับคุณแม่คุณหรือว่าปฏิบัติดีกับคนที่เป็นคนสูงอายุที่เป็นเพศหญิงนะคะจะยิ่งส่งเสริมคุณยิ่งขึ้นถ้าเป็นกิ่งฟ้ามองว่าคนที่ใกล้ตัวที่สุดคือคุณแม่นะคะหรือผู้มีพระคุณบางคนเป็นพี่ป้าน้าอาเลี้ยงมาก็เช่นกันนะคะหรือบางคนเนี่ยท่านเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะคะท่านอาจจะจากไปแล้วนะคะก็ให้ไปตักบาตรนะคะทำสังฆทานแล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญให้กับท่านให้เขาบารมีของท่านมาปกปักรักษาคุ้มครองเราด้วยนะคะจะทำถึงต่างๆมันก็จะราบรื่นรวมถึงนะคะถ้าใครทำงานที่ต้องโคเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะหรือทำงานที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงเดือนนี้เนี่ยจะเขาจะดูแลเราเป็นพิเศษหรือว่าถ้าเราต้องการคำสนับสนุนก็สามารถไปขอคำปรึกษาจากเขาได้ค่ะเรามาดูเรื่องการเงินดีกว่านะคะการเงินเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าจริงๆแล้วถือว่าดีนะอย่างให้ตั้งแต่การงานและกิ่งฟ้ามองว่าผู้หญิงให้การสนับสนุนโดยนารีอุปถัมภ์ตั้งแต่เรื่องการงานและการเงินก็มีมาเช่นกันนะคะกิ่งฟ้าก็เลยมองว่าในเดือนนี้เนี่ยก็ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากใครนะคะก็สามารถที่จะเอ่ยปากได้แต่กิ่งฟ้ามองเย็นอย่างนะคะมีโอกาสที่มีบุคคลอื่นมาเบียดเบียนนะคะเรื่องการเงินของคุณด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นระมัดระวังเอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยมันมีเหตุที่ว่าคุณอาจจะต้องใช้จ่ายเงินออกไปนะคะมากิ่งฟ้าเลยบอกว่ามันเดือนนี้ไม่แน่ใจว่ามีการเซ็นสัญญาหรือเซ็นเอกสารอะไรต่างๆหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเสียเงินในการซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะซื้อรถก็เป็นไปได้หรือซื้อของใหญ่เข้าบ้านนะคะแต่มันมองบนพวกเอกสารสัญญาที่มันสำคัญนะคะมีผลต่อการเงินของเราอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นได้นะคะ
แต่กิ่งฟ้ามองว่าถ้าใครมาหยิบยืมตังในเดือนนี้พยายามอย่าใจอ่อนที่จะให้นะคะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นเพราะจําไว้เสมอว่าเงินที่คุณให้ยืมในเดือนนี้ไม่ได้คืนนะคะหรืออาจจะได้คืนยากมากต้องทวงจนแคบเราจะต้องไปคานเขาแล้วก็ขอเขาแล้วนะคะเป็นคําว่ากับตลปัดนะตอนที่เขามาขอเราแทบจะคานมาตอนเราไปทวงเขาเราแทบจะคานไปหาเขาเองนะคะฉะนั้นอย่านะคะถ้าเป็นคุณเป็นบุคคลที่ต้องไปยืมเขาเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าค่อนข้างจะง่ายนะคะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆแล้วกันนะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยไปทำดีๆกับแม่ไว้เยอะๆนะคะมันควรจะทำดีตั้งแต่เกิดแล้วล่ะค่ะแต่กิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้เนี่ยคุณแม่จะนำพาความโชคดีมาให้กับคุณในเรื่องการเงินนะคะหรือว่าคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนบางอย่างให้กับเรื่องการเงินของคุณนะคะบางทีอาจจะมีหัวหน้านะคะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะหรือว่าพี่สาวหรืออะไรเงี้ยในการขับเคลื่อนเรื่องการเงินจะทำให้เขาเรียกว่ายิ่งมีดวงสมพงษ์ที่ดีมากขึ้นนะคะหรือว่าไปหยิบยืมใครก็นารีอุปถัมภ์นะคะก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะหรือคุณเองนะคะในกรณีคุณเป็นกุลสตรีที่ดูอยู่เนี่ยก็คือเดือนนี้การเงินของคุณค่อนข้างใช้ได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะแต่เก็บเงินไม่อยู่มีเหตุต้องใช้ตังค์ระมัดระวังดีๆไม่ใช่ว่าเงินเข้าเยอะแล้วก็ใช้เยอะนะคะระมัดระวังด้วยละกันค่ะสำหรับคนโสดนะคะกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่สำหรับอันนี้อาจจะเล็กหน่อยนะคะเรามาดูคนโสดกันเลยดีกว่าเดือนนี้นะคะกิ่งฟ้ามองนะคะว่ามีโอกาสที่จะเจอคนใหม่นะคะไพ่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่แต่คนคนนั้นเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าเขายังไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่คือเราอาจจะมีคุยอยู่แล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงเดือนนี้เนี่ยก็ยังเรายังถือว่ายังโสดอยู่ยังต้องโสดต่อไปนะคะเพราะว่าคนที่เราคุยอยู่หรือว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยคือมันยังไม่มั่นคงหรือว่าเขาอาจจะมาลองเชิงเราอยู่หรือว่ายังต้องมีการดูใจไปเรื่อยๆศึกษาพิจารณาไปเรื่อยๆหรือคนนั้นที่เข้ามาต้องระมัดระวังนะคะบางทีบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณสักทีเดียวนะคะให้เช็คดีๆว่าเขามีคู่แล้วหรือยังนะคะหรือว่าเขาคบใครอยู่หรือเปล่าในกรณีบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีคู่เคยหย่าร้างอะไรเงี้ยเราไม่นับว่าเขามีคู่นะคะเรานับว่าถ้าเขาโสดแล้วแบบขาดกับคนเก่าจริงๆ 100% แล้วอันนั้นเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีๆเนาะแต่ถ้าเขายังไม่ขาดกับคนเก่านะคะก็ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะโดนหลอกลวงได้เพราะว่าไพ่ขึ้น2ใบมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่เดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเดือนของคำว่าเนื้อหอมหรือว่าคุณมีโอกาสได้มีช้อยส์เลือกมากกว่าเดิมหรือว่ามีคนเราอะไปจีบเขาหรือคุยกับเขาก็มีโอกาสที่จะมีคนมาสนใจในคำว่าเสน่ห์ตัณหาของคุณนั่นเองค่ะเรามาดูสำหรับคนที่มีคู่นะคะว่าเป็นยังไงคนที่มีคู่กิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากเลยนะคะคุณต้องเดินทางนะไปเที่ยวบ้างไปต่างถิ่นบ้างนะคะไปชมนกชมไม้นะคะเที่ยวป่าเขาลำเนานะคะลำเนาไพรนะคะหมู่แมกไม้ในป่านะคะป่าต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะผ่อนคลายและยิ่งกระชับความสัมพันธ์ให้กันดีมากนะคะหาช่อดอกไม้นะคะไปให้เขาหน่อยนะคะเพื่อเป็นการทำให้เห็นว่าฉันยังรักคุณอยู่นะรักของเรายังหวานชื่นรักเรายังดีนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองเลยว่าดีมากนะคะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดีสำหรับคนที่มีคู่นะคะหรือท่านที่แต่งงานแล้วนะคะจะทำให้รักกันมากขึ้นนะคะถึงแม้อาจจะอยู่ไกลกันบางคนอยู่กันคนละที่คนละประเทศต้องใช้ความไว้วางใจในการคบหาจริงๆกิ่งฟ้ามองว่ายังมีติดการติดต่อสื่อสารในทางที่ดีทำให้คุณกับเขายังรู้สึกว่าอยู่ใกล้กันนั่นเองค่ะก็ดีมากเลยแต่ไปเที่ยวด้วยกันนะเพื่อเป็นการเสริมดวงไปเที่ยวเพื่อไปทำบุญก็ดีอาจจะไปพม่าอาจจะไปฮ่องกงหรืออาจจะไปเนี่ยต่างจังหวัดไปไหว้พระในประเทศไทยเราก็ดีนะคะหรือทำบุญชวนกันไปทำบุญไปทำพวกชาริตี้บางคนเป็นศาสนาอื่นกิ่งฟ้าบอกไม่เป็นไรเราไปทำแบบทำบุญช่วยเด็กก็ได้ทำช่วยน้องหมาน้องแมวเอาตามวาระส่งเสื้อผ้าไปบริจาค ก็ดีนั่นเองนะคะสุขภาพมันดีกว่าเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้กิ่งฟ้าอยากให้คุณไปทำแก้เคล็ดนะคะก็คือไปทำบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญบริจาคเลือดทำบุญโรงศพนะคะหรือบางคนเนี่ยแก้เคล็ดเป็นทำประกันไปเลยค่ะประกันชีวิตเนี่ยแหละค่ะทำไปเลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยสุขภาพของคุณต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องการเดินทางเป็นอย่างยิ่งนะคะหรือว่ามีโอกาสล้มป่วยอาจจะถึงขั้นรุนแรงถ้าเป็นคุณผู้หญิงต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพวกซีสต์รังไข่นะคะฮอร์โมนต่างๆนะคะคุณผู้ชายก็ต้องระมัดระวังนะระบบสืบพันธุ์ต่างๆหรือว่าอารมณ์ที่ค่อนข้างจะฉุนเฉียวบางคนเป็นแบบไบโพล่าหรือว่าจิตตกง่ายๆหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าไปหาหมอไปพบแพทย์นะคะเพื่อ
เขาเรียกว่าเราจะได้รู้อาการของเราไม่ใช่ว่ามันหนักแล้วเราเพิ่งไปเจอเนาะเพราะว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนของความวิตกจริตแล้วเราคิดค่อนข้างเยอะคิดฟุ้งซ่านอยู่ในหัวเดี๋ยวคิดแล้วคิดอีกนะคะนอนไม่หลับนะคะมันทำให้เราป่วยทางทางจิตใจเราไม่พอเราก็จะป่วยลงมาถึงร่างกายบางคนเครียดลงกระเพาะเป็นไมเกรนไปเลยก็มีฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าเราต้องนั่งสมาธิเยอะๆสวดมนต์เป็นประจำถ้าการแก้เคล็ดนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะไปนั่งปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเช้าเย็นกลับก็ยังได้นะคะมีหลากหลายวัดมากในแต่ละจังหวัดนะคะปฏิบัติธรรมคือเช้าเย็นกลับหรือว่าจะไปปฏิบัติธรรมนะคะนุ่งขาวห่มขาวทั้งกุลสตรีไทยเรานะคะหรือว่าคุณสุภาพบุรุษนะคะก็ไปบวชเป็นพราหมณ์เป็นบวชเขาเรียกว่าบวชชีพราหมณ์เนาะก็นุ่งขาวห่มขาวนะคะสักประมาณ1วันถึง3วันเสร็จแล้วก็อย่าลืมอุทิศบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มตัวเราเนาะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเราสถานที่ที่เราทำงานนะคะสมาชิกที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะทั้งอดีตชาติถึงชาติปัจจุบันนั่นเองค่ะร่วมส่วนเรื่องบทสวดมนต์นะคะกิ่งฟ้าขออนุญาตนะคะแนะนำนะคะเป็นบทสวดมนต์อันนี้นะคะการณียเมตสุตตังนะคะเป็นบทที่กิ่งฟ้าจะสวดเป็นประจำเนื่องจากเวลาเราไปไหนบางทีกิ่งฟ้าไปดูดวงต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราไม่คุ้นกับสถานที่นั้นเราสวดเพื่อบทนี้ทำให้เทวดาเมตตาเราเขาเรียกว่ามารหรือว่าเทวดาหรืออสูรนะคะเป็นสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นนะคะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราดีเมตตาเรารู้สึกว่าเป็นที่เอ็นดูนะคะเขาก็อยากคุ้มครองเรานั่นเองค่ะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าการสวดมนต์เนี่ยอย่าลืมสวดบทอื่นๆเป็นการอาราธนาศีล5นะคะสวดอิติปิโสต่างๆนะคะแล้วก็มาเป็นบทนี้ได้ยิ่งดีเลยนะคะเป็นการเสริมดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์นั่นเองค่ะขอให้ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะมีความสุขมากๆนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราควรจะทำบุญกับพ่อแม่บุปการีเป็นประจำนะคะหลังจากนั้นเราทำตรงไหนเอ่ยก็ไปทำสิ่งที่กิ่งฟ้าบอกเป็นการเสริมได้ค่ะฉะนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับชาววันจันทร์สวัสดีนะคะ